สมาคมกีฬาฟุตบอลยุคมาดามแป้งดราม่าไม่พักเลขาโจจ่อลาออกอีกรายกีฬาวันที่19มิถุนายน2567 12:51 น.สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยุคมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำดราม่าไม่มีพักหลังเลขาโจนายพาทิตย์สุภพงษ์เตรียมอำลาตำแหน่งอีกรายต่อจากเสียปิ๊บนายปวินพิรมภักดีความเคลื่อนไหวภายในสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในยุคของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมยังคงกลายเป็นประเด็นดราม่าต่อเนื่องไม่พักและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งต่อจากเสียปิ๊บนายปวินพิรมภักดีลาออกจากตำแหน่งอุปนายกสมาคมทั้งที่เพิ่งทำงานร่วมกันได้เพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นอย่างไรก็ตามล่าสุดมีรายงานว่าเลขาโจนายพาทิตย์สุภพงษ์เตรียมอำลาตำแหน่งเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลซึ่งตำแหน่งเลขาธิการสมาคมนี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งดังนั้นต่อให้เปลี่ยนนายกสมาคมแต่เลขาธิการสมาคมยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับนายพาทิตย์สุภพงษ์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลตั้งแต่ในยุคของบิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงและต่อเนื่องมาถึงมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำซึ่งหลังจากพลตำรวจเอกสมยศหมดวาระนายพาทิตย์ก็ยังทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมตั้งแต่จัดการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมถึงประสานงานการประชุมฟีฟ่าคองเกรสครั้งที่74ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งนายพาทิตย์มีส่วนร่วมในการบิดจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าให้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพแต่เมื่อหมดภารกิจฟีฟ่าคองเกรสเท่ากับว่านายพาทิตย์สุภพงษ์ไม่มีงานใดที่ต้องรับช่วงต่อจากนายกสมาคมคนเดิมดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมในยุคของมาดามแป้งเป็นไปได้ความเรียบร้อยเลขาโจก็อาจจะแสดงสปิริตยื่นซองขาวลาออกจากตำแหน่งก็เป็นได้สำหรับสาเหตุก็เพราะเพื่อให้สภากรรมการชุดใหม่ได้มีโอกาสเลือกเลขาธิการที่พวกเขาต้องการด้วยตัวเองหมายความว่ามีโอกาสที่สภากรรมการจะยังคงไว้วางใจให้นายพาทิตย์สุภพงษ์ดำรงตำแหน่งนี้ต่อไปหรือสรรหาคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนซึ่งเลขาลูกหนังคนใหม่จะหน้าเดิมหรือเปลี่ยนหน้าก็เป็นเรื่องของสภากรรมการซึ่งมาดามแป้งจะเสนอชื่ฟุตโนตบทสรุปสังคมต่อรัฐธรรมนูญจากการเลือกสมาชิกวุฒิสภาประเด็นร้อนวันที่19มิถุนายน2567 10:42 น.ฟุตโนตบทสรุปสังคมต่อรัฐธรรมนูญจากการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเมื่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเห็นอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญก็เท่ากับเป็นการเปิดไฟเขียวให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเดินหน้าต่อนี่คือหลักประกันว่าการเลือกขั้นสุดท้ายเพื่อคัด200สมาชิกวุฒิสภาในวันที่26มิถุนายนจะต้องปรากฏและทุกอย่างจะประกาศผลได้ในวันที่2กรกฎาคมคำวินิจฉัยของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอาจสร้างความมั่นใจให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งและรวมถึงผู้ผ่านการเลือกระดับอำเภอระดับจังหวัดกว่า 2,000 คนและอาจสร้างความผิดหวังและหงุดหงิดเป็นอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาบุคคลที่มีวาระในทางการเมืองแฝงเร้นและต้องการล้มการเลือก200สมาชิกวุฒิสภาใหม่เพื่อเปิดทางให้250สมาชิกวุฒิสภาเก่าได้มีบทบาทต่อไปภายใต้ความเชื่อมั่นที่ว่า250สมาชิกวุฒิสภาเก่ายังมีภาระหน้าที่ที่จะต้องรักษาระบอบ
อันได้มาจากรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557เอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในการเลือกสรรและแต่งตั้งกรรมการแห่งองค์กรอิสระเพื่อกำกับทิศทางในทางการเมืองแม้ว่าคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะสามารถยับยั้งความพยายามในการสกัดและขัดขวางลงได้แต่ก็เสมอเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งเท่านั้นสภาพที่ไม่อาจปฏิเสธได้เลยก็คือกระบวนการแห่งการร้องเรียนภายหลังการเลือกในแต่ละระดับไม่ว่าจะเป็นระดับอำเภอจังหวัดหรือในขอบเขตทั่วประเทศนี่คือสิ่งที่อยู่ในความคาดหมายเนื่องจากกฎกติกาที่วางเอาไว้อย่างสลับซับซ้อนและยากแก่การทำความเข้าใจขณะเดียวกันก็ปรากฏคนที่จะฉวยโอกาสจากความซับซ้อนนี้คำถามก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเผชิญกับปัญหาอันเกิดจากการร้องเรียนอย่างไรและจะสามารถสะสางได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหรือไม่นี่คือปมที่แต่ละฝ่ายล้วนตระหนักและยังมีความกังวลว่าอาจจะกลายเป็นเงื่อนไขปัจจัยอันก่อให้เกิดวิกฤตใหม่ทางการเมืองไม่ว่าปัญหาอันเนื่องแต่การเลือกในวันที่26มิถุนายนจะปรากฏผลออกมาอย่างไรแต่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเดินหน้าเป็นการเดินหน้าพร้อมกับบทสรุปร่วมในทางความคิดนั่นก็คือการตระหนักในเจตนารมณ์อันเลวร้ายที่ดำรงอยู่ในแต่ละเนื้อหาของรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560อันเป็นผลงานการประดิษฐ์สร้างจากรัฐประหารอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารเดือนกันยายน2549ไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารเดือนพฤษภาคม2557มาติเนสชี้โปรตุเกสสมควรชนะเช็กชมผลงานคอนเสิร์ตซาวอัปเดตยูโร24วันที่19มิถุนายน2567 6:02 น.โรเบโตมาติเนสผู้จัดการทีมชาติโปรตุเกสระบุทับฝอยทองสมควรเป็นฝ่ายเอาชนะทีมชาติสาธารณรัฐเช็กในเกมประเดิมยูโร2024พร้อมชื่นชมผลงานของฟรานซิสโกคอนเซซาวที่สวมบทซูเปอร์ซับทำประตูชัยโดยทีมชาติโปรตุเกสเปิดสนามในฟุตบอลยูโร2024ด้วยการแซงชนะทีมชาติสาธารณรัฐเช็ก 2-1 ในเกมกลุ่มดีเมื่อวันที่18มิถุนายนจากผลที่เกิดขึ้นทำให้ทัพฝอยทองมี3คะแนนจาก1นัดอยู่อันดับ2ของกลุ่มส่วนทีมชาติสาธารณรัฐเช็กยังไม่มีคะแนนจากการลงเล่น1นัดอยู่อันดับ3ของกลุ่มซ็อกเกอร์ฟุตบอลยูโร2024กรุ๊ป F พอร์ตุเกลวีเช็กรีพับลิกไลซิกสเตเดียมไลซิกเยอรมนีจูน18 2024พอร์ตุเกลโค้ชโรเบอร์โตมาติเนสรีแอครอยเตอร์จอห์นซิบลีย์หลังเกมมาติเนสให้สัมภาษณ์ว่าทีมของเขาสมควรเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะแล้วแม้จะไม่ใช่เกมที่ง่ายเราไม่ได้คาดหวังเกมง่ายๆเราเล่นกับเช็กที่มีชีวิตชีวาพวกเขาแข็งแกร่งและเฉียบคมยิงเข้ากรอบเพียงครั้งเดียวและพวกเขาก็ทำประตูได้มันเป็นการทดสอบตัวเราด้วยคุณดูที่สถิติเราครองบอล 70% ได้ลูกเตะมุม13ครั้งคุณเห็นผลงานดีๆมากมายแต่เมื่อเราตามหลัง 0-1 เราต้องควบคุมสติและผมคิดว่าคาแรคเตอร์ที่เราแสดงออกมาในวันนี้ช่างเหลือเชื่อเราชนะเกมนี้เราต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราทำได้ดีเช่นกันเราตั้งรับได้ดีมากผมคิดว่าเราจะสร้างสิ่งดีๆได้มากมายสิ่งต่างๆเป็นเรื่องยากสำหรับเราในวันนี้แต่เราสมควรได้รับชัยชนะพอร์ตุเกลฟรานซิสโกคอนไซซาวเซ็นเตอร์เซเลเบรตฮิสไซส์เซคันด์โกดูริงเอกรุ๊ปเอฟแมตช์บีทวีนพอร์ตุเกลแอนด์เช็กรีพับลิกแอทเดอะยูโร2024ซ็อกเกอร์ทัวร์นาเมนต์อินไลซิกเยอรมนีทิวเดย์จูน18 2024AP Photo Sunday Alamba
นอกจากนั้นเฮดโค้ชวัย50ปียังกล่าวชื่นชมผลงานของฟรานซิสโกคอนเซยซาวที่สวมบทซูเปอร์ซับลงสนามเป็นตัวสำรองก่อนมาทำประตูชัยให้ทีมช่วงทดเจ็บว่าฟรานซิสโกเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเขาสมควรที่จะอยู่ที่นี่และเขาแสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเราเขาเป็นนักเตะที่เป็นธรรมชาติมากเขาพร้อมรับมือกับอันตรายในกรอบเขตโทษทั้งนี้โปรแกรมต่อไปของทีมชาติโปรตุเกสคือการพบกับทีมชาติตุรกีวันที่22มิถุนายนนี้